สวัสดีครับพบกับลุงน้อยอีกแล้วนะครับวันนี้จะมานำเสนอ AI ที่อยู่ในฝั่งของ Microsoft ซึ่งมีการพูดถึงเรื่องของ ChatGPT ทั่วโลกเลยช่วงนี้ลุงน้อยก็พยายามจะหาความรู้ก่อนอื่นก็มาที่ Microsoft Edge ของฝั่ง Microsoft เราคลิกเบราว์เซอร์ตรงขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะที่เป็น default ของเขามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยโอเคแล้วเราก็พิมพ์ www.bing.com เนี่ยที่เบราว์เซอร์Microsoft Edge พอเข้า Bing ปุ๊บก็คือแปลว่าเราจะใช้ Search Engine ของค่าย Microsoft มันมีทั้ง Search Engine ตรงนี้กับแชทด้วยแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องแชทที่จะสอบถามที่จะพูดคุยกับแชทของค่าย Microsoft นะตรงนี้นะฮะนี่หน้าตาตรงนี้มีตัว B เนี่ยเป็น Search Engine ตัวที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้ ChatGPT 4นะครับตอนนี้ลุงน้อยได้ทำกันบ้านไว้นิดนึงเมื่อกี้นะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะหายไปจากหน้าจออันนี้คือความสามารถที่ลุงน้อยอยากจะนำเสนอคือตรงแถบสีเขียวเนี่ยลุงน้อยพิมพ์ไปแล้วเวลาพิมพ์เนี่ยให้พิมพ์ตรงช่องนี้นะแล้วก็ส่งโดยการกด Enter ไปพอขึ้นไปปุ๊บเขาก็จะมาตอบคำถามตามที่เราต้องการทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะป้องคำถามเข้าไปตรงเนี้ยเขาเรียกว่าprompt engineering เดี๋ยวแค่ไปขยายความทีหลังก็แล้วกันนะตรงนี้ iwatch อันนี้ที่ลุงน้อยพิมพ์เข้าไปเนี่ยก็ไปศึกษามาจากทาง YouTube ของทางฝรั่งเขานะครับแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับของเรา iwatch you create a quiz test with 10 questions about the contents containing ChatGPT-4The test should be for the 12 graders. อันนี้ลุงน้อยก็พยายามจะไปคือตรงเนี้ยถ้าใครคิดคำพูดหรือคำที่จะป้อนให้กับChatGPT ได้เนี่ย AI ของเขาก็จะประมวลผลตามสิ่งที่เราถามที่เราป้อนถ้าเราไม่เก่งไม่ถนัดสามเองเราก็ต้องรีบศึกษานะครับเพราะว่าถ้าเราป้อนภาษาไทยมันเข้าใจน้อยกว่าภาษาอังกฤษนี่เป็นข้อแนะนำของลุงน้อยนะครับโอเคตอนเข้าไปปุ๊บเราต้องการให้เขาสร้างบทควิซหรือว่าบททดสอบสัก10ข้อนะฮะ10ข้อซึ่งเราก็พูดได้แค่นี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงมันก็เลยสร้างมาแบบเนี้ยสร้างมาบอกว่าข้อที่1จะถามเรื่องอะไรข้อ2 3 4จนถึงข้อ10มันให้เราตอบแบบว่า GPTหมายถึงอะไรอย่างนี้นะข้อ1ข้อ2ข้อ3 How does GPT generate text GPT 4เนี่ยทำตัวหนังสือหรือว่าเอาตัวหนังสือเนี่ยคิดค้นแล้วก็นำเสนอเราได้อย่างไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าตรงเนี้ยเป็น quiz test เนี่ยน้อยว่ามันยังหยาบไปก็เลยถามมันอีกนี่แหละเป็นกลเม็ดที่จะให้มันเปิดเผยข้อมูลของมันออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยพอมันได้มา10ข้อละเราก็อยากจะให้มันทำเป็น multiple choice เป็นคำตอบด้วยอ่ะแล้วให้เรากาเอาอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ไทยๆอ่ะนะป้อนเนี่ยมันก็เรียงมาละนะคำตอบอันนี้ลุงน้อยเสริมตรงนี้นะบอกว่า from above answers หมายถึงว่าเราจะไม่เอาคำถามเดิมแต่เราบอกงั้นตรงที่ตอบเมื่อกี้เนี่ยข้างบนเนี่ยนี่เขาตอบมาแล้วใช่ไหมเราก็เลยบอกว่า from above answers generate 5 multiple choice จากคำตอบข้างบนนั่นน่ะคุณมีข้อ1ข้อ3 1 2 3 4 5 7 8 9 10เนี่ยคุณสร้างเป็นเขาเรียกว่า multiple choice ก็คือเลือกตอบมีให้เราเลือกตอบนะสมมติว่าข้อ1ถามอะไรแล้วก็ตอบกขคงหรือว่า ABCD นั่นแหละ1 2 3 4 5นั่นแหละคือถามมา1คำถามแล้วให้มีตัวเลือกในที่นี้เขาก็ทำมา A B C D E 5คำตอบแล้วลุงน้อยก็บอกว่า each questions หมายถึงว่าให้มี5คำตอบนะให้เลือก5คำตอบ also give the answers for those questions at the end of each questions please แล้วยังไม่พอนะลุงน้อยให้เขาเฉลยคำตอบของแต่ละข้อนะไว้ด้านล่างเลยด้านล่างเลยด้านท้ายของ
ของแต่ละข้อน่ะเขาก็ตอบมาละเนี่ยแต่ทีนี้มันตอบมาขยับขยันไหมตอบมา3ข้อเนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3เราอยากได้ตั้ง10ข้อโอ้โหมันค่อยๆเปิดเผยจะเอาความรู้จากเขาเนาะพอเราบอกวิธีการก็คือตรงนั้นก็บอกว่าต่อเนี่ยต่อคอนติเนียลคือมีต่ออีกนะเราก็บอกก็ต่ออีกไปเหมือนเรานั่งฟังคนคุยเนี่ยแล้วเราคุยแล้วเขาก็หยุดเนี่ยเราก็อยากจะรู้เอาต่ออีกไปเรื่อยคอนติเนียลจนกระทั่งได้10ข้อเนี่ยครับถึงแม้กลัวว่าข้อมูลตรงเนี้ยมันจะหายไปจากการสนทนาตรงนี้ไม่เดี๋ยวไม่มีเวลาเดี๋ยวจะต้องไปทำภารกิจอื่นต่อไปเนี่ยในช่วงสายนี่เรานั่งทำตอน5เนี่ยเอาละก็มานำเสนอตรงนี้เดี๋ยวลุงไว้ก็จะ copy ไปไว้ใน Word Microsoft Word ซึ่งจะต้องเอาไปเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ลุงไว้ได้เรียนรู้อีกทีนะครับแล้วเอาไปเรียงข้อกอของงอหรือว่า ABCD เนี่ยให้มันเรียงเป็นบรรทัดนี่มันก็ยังไม่ค่อยดีนะเราต้องเอาไปจับต่อก็ถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลเลยของ AI ที่เราเรียกว่า ChatGPT-4 เนี่ยมันเป็นประโยชน์มหาศาลเพราะว่ามันช่วยงานเราได้เยอะเลยถ้าเราคิดข้อสอบเองอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่สอนหนังสืออ่ะนะสอนทางด้านโดยเฉพาะฝั่งสอนทางด้าน IT สอนทางด้านคอมพิวเตอร์สอนทางด้านเนี่ยแบบเนี้ยเขาคิดเองได้นะแต่ว่างานน่ะเอาคิดดูแล้วกันคิดได้แต่ว่านานหรือว่าถ้าคิดแล้วถ้าเรามีเวลาเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ดีที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วมีคอมพิวเตอร์มี AI แล้วก็เอามาใช้ให้มันทันยุคทันสมัยเหมือนเรามีโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนไม่มีเราก็โทรศัพท์บ้านตัวนี้เอาละเดี๋ยวมันจะยาวไปโอเคก่อนครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม YouTube Channel ช่องสมาร์ทโฟนออนไลน์ของน้อยนะแต่ว่าตอนนี้จะหนักมาในทาง AI ละ ChatGPT ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ